ตือนกันหน่อยนะคะเรื่องของการจะไปฝากคนเข้าราชการเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อล่าสุดมีกรณีของพันโทนะคะที่ไปแอบอ้างตัวหลอกเหยื่อว่าสามารถฝากคนเป็นทหารฝากคนเป็นตำรวจได้มีเหยื่อหลงเชื่อหลายรายสูญเงินกันไปรวมหลายแสนบาทมาดูเหยื่อรายนี้ก่อนเขาเปิดหลักฐานให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะจะเห็นพันโทสมพงศ์ซึ่งเป็นครูฝึกการบินที่ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรีเดินทางมาที่บ้านของผู้เสียหายช่วงเย็นวันที่15กันยายนปีที่แล้วคุณชัยวัฒน์อายุ35ปีที่มีอาชีพรับซื้อซากรถเก่าที่ลพบุรีเนี่ยเขาเอาเป็นหลักฐานมาแจ้งความกับตำรวจแล้วก็เล่าว่ามีเพื่อนรุ่นพี่แนะนำให้รู้จักกับพันโทสมพงศ์ตอนนั้นเจ้าตัวอ้างว่าสามารถพาคนสมัครสอบเป็นทหารและเป็นตำรวจได้ตัวคุณชัยวัฒน์ก็สนใจอยากให้ภรรยาได้รับราชการเพราะว่างงานอยู่ประกอบกับมีอนาคตที่ดีมีหน้าที่การงานมั่นคงนะคะก็เลยติดต่อไปที่พันโทสมพงศ์ผ่านผู้หญิงชื่อมะเหมี่ยวแล้วทั้งสองคนก็มาที่บ้านของตนเพื่อพูดคุยกันโดยพันโทสมพงศ์ยืนยันสามารถช่วยได้จริงแต่ต้องจ่ายนะมีเงินที่ต้องไปวิ่งเต้นเนี่ย 400,000 บาทอ้าวตกลงกันเสร็จสับเรียบร้อยผู้เสียหายก็จ่ายเงินก้อนแรกให้เขาไปก่อนเลย 250,000 บาทที่เหลือจะจ่ายทีหลังนะคะแต่ผลการสอบออกมาอ้าวปรากฏว่าภรรยาเขาไม่มีรายชื่อเข้ารับราชการค่ะครับไปสอบถามพันโทสมพงศ์ได้รับคำตอบว่าให้รอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บรรจุในวันที่4มีนาคม2566รอจนถึงวันดังกล่าวสุดท้ายก็ไม่มีการบรรจุแต่อย่างใดเลยตัดสินใจจะไปขอเงินคืนจากพันโทสมพงศ์แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดฟังเสียงผู้เสียหายค่ะคือมีการไก่เกี่ยกับทางพันโทนะครับหลายครั้งแล้วได้ให้โอกาสประมาณ 5-6 ครั้งแล้วจนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนาที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาก็ติดต่อไม่ได้ทางผมก็ติดต่อไม่ได้เลยเข้าแจ้งความให้ดำเนินการตามกฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมีเหยื่อประมาณ 2-3 คนครับแต่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความครับยังไม่เข้าแจ้งความร้องทุกข์คือมีการนอกจากคุณชัยวัฒน์เจ้าตัวบอกมีคนอื่นอีกใช่ไหมครับทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยทีมข่าวเราติดต่อไปแล้วนะคะได้พูดคุยด้วยเธอชื่อคุณส้มคุณส้มเล่าว่าถูกพันโทสมพงศ์หลอกเอาเงินเหมือนกันโดยมาขอกู้เงินจากเธอก่อน 90,000 บาทให้ดอกเบี้ยต้อง 15% เลยนะโอ้โหเยอะจังเยอะนะแล้วจากนั้นก็มาเสนอต่อบอกเนี่ยสามารถฝากหลานชายคุณส้มให้รับราชการได้นะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณส้มเชื่อค่ะจ่ายเงินให้ไป 165,000 บาทสุดท้ายไอ้เงินที่เขายืมไปก็ไม่ได้คืนครับเงินที่จ่ายเพิ่มไปหวังจะวิ่งเต้นให้หลานได้เข้ารับราชการก็ไม่สำเร็จสูญเงินไปเปล่าเลยนะคะอ่ะฟังเสียงผู้เสียหายท่านนี้ค่ะได้อ้างมาว่าผมว่าสามารถเอาคนละเรือนเข้าได้แล้วก็ได้แบบก็คุยกันนะคะก็เลยแบบแม่ก็เลยไปนั่งคุยกันก็เลยตกลงว่าก็เลยถามค่าใช้จ่ายของเขาว่ามันประมาณเท่าไหร่เขาก็พูดนะคะน้องว่า 25% แต่ว่าขอให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเงินแต่ในระหว่างนั้นนะคะได้หลอกลวงเหมือนประมาณว่าในมาอีกระยะนึงนะคะได้หลอกเงินเอาไปเป็นการเดินทางเข้ากรุงเทพไปหานายเป็นระยะค่ะสารพัดเหตุผลแล้วค่ะมาหลอกใช่ไหมคะเอาทีนี้เนี่ยทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณมะเหมี่ยวคนนี้เนี่ยเป็นคนประสานงานระหว่างผู้เสียหายกับพันโทสมพงศ์เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนกลางคอยแนะนำให้เนื่องจากพันโทสมพงศ์บอกกับเธอว่าจะแบ่งค่าตอบแทนถ้าหากแนะนำคนมาให้เขาฝากเข้ารับราชการโดยที่ตัวเธอไม่รู้รายละเอียดมากไปกว่านี้จนมารู้ทีหลังว่ามีเหยื่อถูกหลอกหลายรายรวมทั้งญาติตัวเองด้วยอีก2รายทำให้ต้องสูญเงินไปกว่า 400,000 บาทส่วนเรื่องขั้นตอนการดำเนินการของตำรวจขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีได้รับแจ้งความคดีของคุณชัยวัฒน์กับภรรยาแล้วนะคะส่วนผู้เสียหายรายอื่นตอนนี้เท่าที่ทราบยังมีอีก 4-5 รายตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมค่ะค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี